คนตรังคนบ้านเดียวกันสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้แอรี่ชวนเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกแล้วเราจะมาทำเมนูเรียกว่าเมนู Easy Healthy ละกันนะคะเราจะไม่ยอมกินของอร่อยๆคนเดียวแล้วก็เราจะสุขภาพดีไปด้วยกันนะทุกคนไปแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่วันนี้แอรี่จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูนั่นก็คือเมนู Spring Roll นะคะบ้านเราน่าจะเรียกว่าปอเปี๊ยะสดปะแต่ฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าลูโคโดเดอเปรนตองค่ะออกเสียงยากนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นเมนูยอดนิยมนะคะก่อนแอรี่จะออกไปวิ่งวันนี้นะคะก็เลยตั้งใจว่าจะทำไว้ให้สามีทานตอนนางกลับมาจากทำงานแล้วคิดว่าน่าจะวิ่งผ่านหน้าบ้านเพื่อนอีกก็เลยคิดว่าจะเอากล่องไปคืนทุกคนกล่องนี้มีที่มานะฮัลโหลทุกคนออกมาวิ่งนะแต่ว่าคือเราได้อะไรกลับบ้านอะเรายิ่งวิ่งไม่ถึงโลเลยเนี่ยคนข้างหลังอะมันทำกับดักเว้ยมันทำกับดักมันบอกว่าดีจะได้ไม่ต้องวิ่งมันให้ขนมไปแล้วจะได้เดินถือกลับแล้วดูดิกี่แคลอรี่ทุกคนกี่แคลอรี่คนตรังคนบ้านเดียวกันขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นตามธรรมเนียมไทยเนาะเราจะไปคืนถ้วยแกงเปล่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเนาะเราก็เอาเมนู healthy ไปฝากเพื่อนหน่อยแล้วกันไปค่ะมีไส้แซลมอนฟูเม่หรือเรียกว่าแซลมอนรมควันเนาะทุกคนแล้วก็มีซูริมิหรือปูอัดเนาะแล้วก็มีไส้ผักค่ะก็ผักค่ะมีถั่วงอกแอรี่ได้ถั่วงอกมาเนาะงามๆทุกคนดูสิอันนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวประกอบหลักเลยนะคะเป็นตัวแผ่นแป้งเนาะที่เราจะต้องมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการห่อสปริงโรลของเรามาค่ะเราจะมาเริ่มห่อไปด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ผักไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนู Easy Healthy ของเรานะคะ Spring Roll นั่นเองนะคะแอลลี่ชวนเพื่อนๆไปส่งกล่องข้าวน้อยให้เพื่อนเนาะไปวางกับดักกันเดี๋ยวคือเราตั้งใจมาว่าเราจะไม่วิ่งนะเราจะมาวางกับดักแล้วอะไรอ่ะมาวางกับดักเราเฉยเลยคืออะไรซื้อหนมตรงนี้พี่ตั้งบ้านอ่ะน่าจะยังไม่เคยชิมเนี่ยนิสัยคนไทยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่ก็กลับมาก็ไม่ใช่ให้แบบกล่องเปล่านะเอายื่นหมูยื่นแมวแล้วกันคืออะไรอ่ะขอบคุณนะคะแต่แล้วทำไมต้องมาซื้ออะไรให้อีกอ่ะลองชิมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวชมมังเตมันคืออะไรวะขนมพื้นบ้านของที่เนี่ยแหละขนมพื้นบ้านของเซนชองปีเอเดอร์พอร์ตนะคะชายแดนสเปนใช่ ไม่ใช่คาโต้บาสคาโต้บาสเดี๋ยวต้องไปชิมเดี๋ยวต้องไปรีวิวอีกแล้วต้องมีงานให้ได้รีวิวแล้วก็อันนี้ผักเพี้ยวถุงกลับไปเนาะอันนี้ถูกปะกุ้ยช่ายถูกแล้ววันก่อนซื้อกุ้ยช่ายได้อะไรนะได้ต้นหอมอันนี้ไม่พลาดหรอกถั่วงอกใช่พี่เดี๋ยวให้ตังค์เจอกันรอบหน้าไว้อันนี้มันมี3ไส้มีแซลมอนมีผักแล้วก็มีปูอัดไม่ได้แพ้อะไรใช่ไหมไม่แพ้ไปแล้วไม่วางกับดักนะวันนี้ไม่วิ่งไม่ต้องมาวางกับดักไปแล้วขอบคุณนะคะสุดท้ายทุกคนเราก็โดนคำวางกับดักมาอีกแล้วโอ้ยคือแค่อะไรอ่ะอัลมอนด์เหรอคืออะไรอ่ะอร่อยเนี่ยโดนวางกับดักอีกเหมือนก้อย